ื่อนๆทุกคนวันนี้แครอทมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะแล้วก็พาน้องโมนามาเที่ยวทะเลด้วยน้องโมนาเขาอยู่บนเขาสนานออกแนวเด็กร้องเขานะคะจริงๆแล้วน้องโมนาอยู่ต่างจังหวัดยังไม่เคยมาเที่ยวทะเลนะคะพี่แครอทก็ได้อาสาพาน้องโมนามาเที่ยวทะเลวันนี้เราอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะไม่มีลมนะคะไม่ใช่ไม่มีลมลมไม่แรงค่ะวันนี้เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนจริงๆเลยเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะคะพี่แครอทจะพาน้องโมนานะคะไปเดินเล่นบนชายหาดกันตอนนี้เรากำลังนั่งรับลมชมวิวอยู่ค่ะอยู่ในดงผักบุ้งนี่นะคะเคน้องโมนาพร้อมที่จะไปเที่ยวทะเลกับพี่แครอทหรือยังคะโมนาก็อยากไปยางเล่นน้ำทะเลอยู่เนาะแต่ว่าเขาเป็นตุ๊กตาจังสิเขาสิไปลงทะเลได้จะได้มันสิขืออยู่บ่เอ้ยแค่เนาะเราก็ต้องลงอะเนาะยังไงก็เดี๋ยวตามๆพี่ไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้น้องโมนานะคะไปเดินชายหาดกับพี่แครอทเนาะพี่แครอทจะพาน้องโมนาไปสร้างปราสาททรายนะคะสนใจไหมอุ้ยมากมากมากอยากสร้างอยากสร้างมาอยู่อยู่บ้านมีแต่ปั้นดินปั้นหัวปั้นไข่ยังไม่เคยจะมาเล่นปราสาทสายจ้าเทียเดี๋ยวจะแหล่ให้ไอ้แครอทพาไปเล่นเนาะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงพี่แครอทจะพาไปเล่นปราสาททรายนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเราจะไปเดินเล่นที่ชายหาดกันเดี๋ยวตามพี่แครอทกับน้องโมนาไปเลยค่ะแม่แคทจะสอนเด็กๆทำปราสาททรายกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องหาทรายที่มีความชื้นนี่คือทรายที่มีความชื้นนะคะนี่คือเราต้องขุดบ่อทรายสำหรับทำปราสาทของเราก่อนตอนนี้เราได้บ่อทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มพังอย่าพังมาถึงลูกๆนะถ้าพังมาถึงลูกๆนี่แย่เลยกันน้องแครอทไว้ก่อนเดี๋ยวลงอ่ะโอเคเริ่มแรกนะคะจะสร้างฐานวางสิ่งมีชีวิตด้วยนะสร้างฐานเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะค่อยๆหยอดไปนะคะปราสาทของเราต้องมีความเพียรในการสร้างปุ่มโลมยังไม่สร้างเสร็จในวันเดียวเลยลูกหนูก็ต้องพยายามค่อยๆหยอดค่อยๆก่อแม่ว่านี่มันก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างนะเด็กๆ ดูไว้นะคะแล้วก็จำไว้เล่นที่ทะเลกันใครมีโอกาสได้มาเที่ยวทะเลนะคะการสร้างปราสาททรายเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆอันนี้เสริมความสูงเราต้องการเสริมความสูงแล้วก็ปกไส้กลางนะคะอย่าให้มันกลวงมากเพราะถ้ากลวงแล้วมันจะพังไวสวยงามของปราสาทนะคะหรือว่ารูปแบบดีไซน์ขึ้นอยู่กับจินตนาการของน้องๆหนูๆนะคะลูกหลานๆคนไหนอยากจะให้ปราสาทตัวเองมีรูปแบบไหนเราก็ใส่จินตนาการเข้าไปได้เต็มที่ค่ะเราจะเอาดอกไม้มาตกแต่งก็ได้นะคะหากิ่งไม้มาเสียบเชื่อมต่อให้เป็นหลายๆหลังรวมกันก็ย่อมได้ค่ะวันนี้
แม่แคทมีเวลาน้อยแม่ก็จะมาสอนรูปแบบการสร้างให้ดูเฉยๆส่วนความสวยงามให้เด็กๆไปต่อยอดเสริมจินตนาการเองนะคะนี่คือลักษณะการสร้างปราสาททรายของแม่แคทแม่เคยทำสูงมากสูงเท่ากับความสูงที่แม่แคทนั่งอยู่บนพื้นทรายคือสูงเท่ากับความสูงของคนก็ยังทำได้นะต้องใช้ความพยายามนิดนึงถ้าใครมีเวลาเล่นนะคะนั่งเล่นมันทั้งวันยังได้เลยแต่วันนี้แม่แคทรีบเลยจ้าต้องพาน้องๆไปอาบน้ำน้องโดนลมทะเลกันสักพักแล้วเห็นไหมคะปราสาททรายของแม่แคทน้องโมนาน้องแครอทประสาททรายที่แม่แคสสอนคิดว่าทำได้ไหมคะน้องโมนาว่าไงลูกโมนากระเบิ้งแล้วค่ะเป็นตางายอยู่จังซี่เล่นบ่ยากเดี๋ยวโมนาไปหัดเล่นก่อนเด้อเดี๋ยวจังไหนกาฝากน้องๆหนูๆมาสร้างปราสาทแข่งกับโมนาบ่แครอทก็คิดว่ามันไม่ยากค่ะแม่คะมันทำง่ายมากเลยค่ะแล้วก็น่าสนใจด้วยเดี๋ยวยังไงพี่แครอทแล้วก็น้องโมนานะคะขอตัวไปเล่นประสาททรายที่แม่แคสสอนก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่แครอทกับน้องโมนาก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะการทำประสาททรายที่ต้องใช้ความพยายามในการก่อสร้างนะคะวันนี้พามาเที่ยวทะเลกันเดี๋ยวยังไงขอเวลาไปเที่ยวก่อนนะคะดูแดดสีแรงจริงๆกลับไปเราต้องไปพอกผิวนานแค่ไหนถึงจะขาวเหมือนเดิมเนี่ยโมนาก็ว่ายู่สงสัยกลับไปล้อคราบแน่นอนค่ะล้อกลายเป็นสีดำเอ้ยแต่ว่ามวนคราบยู่ค่ะยู่แต่ภูเขาไม่เคยมาเที่ยวทะเลจังใดก็ขอไปเล่นทะเลกันเนาะเดี๋ยวจังใดเจอกันไหมค่ะเดี๋ยวกลับไปเจอกันไปพอกันที่บ้านเนาะงั้นสำหรับวันนี้แค่หลอดกับน้องโมนาขอไปเล่นกันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายด้วยค่ะ